สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายก็วันนี้นะครับใครที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็จะได้ดู2คลิปเต็มๆเลยแหละครับเนื่องจากว่าดราก้อนบอลฮีโร่ตอนที่9เนี่ยตอนใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่าโคตรจะมันเลยสำหรับตอนนี้เนี่ยได้ออกมาใหม่ล่าสุดแล้วและผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะได้ดูกันหมดแล้วแหละสำหรับตอนที่9นะครับแล้วก็ขอออกตัวก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดคิดว่าดราก้อนบอลฮีโร่เนี่ยเป็นภาคต่อของดราก้อนบอลซูเปอร์ภาคหลักนะครับอันเนี้ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคหลักเลยนะครับทั้งเรื่องสเกลพลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นส่วนที่ทำในการโปรโมตในการขายเกมนะครับดราก้อนบอลฮีโร่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนั่นแหละครับซึ่งมันก็หมายความแว่เอ้ยความว่านะครับไม่ต้องไปดราม่ากันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ในจักรวาลเกมนะครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ก็ในจักรวาลเกมก็ทำมาเพื่อโปรโมตเท่านั้นนะครับดูการ์ตูนดูเพื่อความสนุกนะครับเป็นสโลแกนของช่องกูไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็โอเคเดี๋ยวเรามาพูดเกี่ยวกับไอ้นี่ดีกว่าสำหรับตอนนี้นะครับก็หลักๆจะพูดแค่ว่าโกคูอัลตร้าอินสติ้งในเวอร์ชันดราก้อนบอลฮีโร่เนี่ยบอกเลยนะครับเป็นสิ่งที่สุดจัดประหลัดบอกมากๆเลยเพราะว่าพี่แกนะครับสามารถกลายเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับโดยควบคุมได้และไม่ต้องแบบว่าร้อยตนเองเนี่ยจนตรอกคือสามารถใช้ได้เลยนะครับหลังจากที่ไปหาท่านไดชินคันมาก็เรียกได้ว่าไดชินคันก็คงจะฝึกหรือว่าจะมีอะไรสักอย่างนี่แหละให้กับโกคูนั่นแหละฮะซึ่งแน่นอนแหละว่านะครับอัลตร้าอินสติ้งของโกคูเนี่ยก็ยังเป็นอัลตร้าอินสติ้งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบดีแหละครับว่าอัลตร้าอินสติ้งที่สมบูรณ์แบบเนี่ยหัวจะต้องออกสีเทาๆเงินๆใช่ไหมครับไอเนี่ยยังเป็นแบบไม่สมบูรณ์แบบซึ่งแน่นอนเลยว่าเราคงมีโอกาสได้เห็นนะฮะอัลตร้าอินสติ้งแบบสมบูรณ์แบบแน่นอนของโกคูขอแวะมาเมาส์มอยนิดนึงนะครับสำหรับไดชินคันนะครับแล้วก็ฮาร์ดด้วยนะครับสำหรับฮาร์ดเลยเนี่ยผมก็โอเคแล้วนะสำหรับตัวร้ายตัวเนี้ยรู้สึกว่าเป็นตัวร้ายเนี่ยที่ออกแบบมาได้ดีนะครับเผลอๆเนี่ยออกแบบมาได้ดีกว่าตัวร้ายในจักรวาลหลักอีกนะครับแต่ว่าต้องไปดูว่าพลังของพี่แกจะเป็นยังไงนะครับแต่รู้สึกว่าสกิลของพี่แกหรือว่าความเป็นตัวร้ายของพี่แกเนี่ยโอ้โหทำมาได้แจ่มมากๆเลยส่วนไดชินคันเนี่ยโอ้โหก็รู้สึกว่าพี่แกก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะกับการที่พวกเนี่ยกะจะมาล้มเจ้านะครับอย่างท่านเซนโอเลยเนี่ยซึ่งมันก็หมายความว่าไดชินคันคิดว่าโกคูเนี่ยเอาอยู่แน่นอนสำหรับไอ้พวกเนี่ยแต่เราก็ยังไม่สามารถประมาทได้นะครับเนื่องจากว่าฮาร์ดเนี่ยก็ดูแล้วไม่ได้หวั่นเกรงอะไรแต่อย่างที่เราทราบแล้วครับว่าไอการที่ฮาร์ดมันไม่ได้หวั่นเนี่ยเพราะว่ามันมีเป้าหมายของมันอยู่แล้วไงว่ามันจะล้มเซนโอถ้าจะล้มเซนโอได้นะครับแล้วมาหวั่นไดชินคันเนี่ยมันก็แปลกๆถูกไหมแต่การที่ไดชินคันเนี่ยมั่นใจและให้โกคูเนี่ยสู้เองแล้วบอกว่าผมไปเลยนะมันก็อาจจะหมายความว่าไดชินคันคิดว่าโกคูนั้นน่าจะเอาอยู่แหละสลายตัวพวกเนี่ยในการที่จะต่อสู้แล้วก็มีจุดนึงที่สำคัญนะครับโกคูนะครับใช้อัลตร้าสติงที่โจมตีไปได้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอัลตร้าสติงโจมตีของโกคูเนี่ยสามารถที่จะต่อยนะครับตัวที่สิงร่างเบจิต้าเนี่ยหลุดออกไปได้เลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการต่อยที่รุนแรงพอสมควรเลยนะถึงสามารถต่อยคนเนี่ยสามารถหลุดออกจากร่างเบจิต้าไปได้และก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าการโจมตีของเขาเนี่ยมีระดับสเกลพลังเท่ากับดราก้อนบอลภาคหลักหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าดราก้อนฮีโร่เนี่ยมันมักจะทำสเกลพลังของแต่ละตัวเนี่ยก็คือเวอร์ขึ้นไปนิดนึงนะครับผมก็เลยไม่มั่นใจจริงๆว่าไอ้พลังโจมตีตรงเนี่ยมันสามารถเทียบเท่ากับร่างหัวเทาเนี่ยในจักรวาลหลักได้หรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณสามารถควบคุมเอาใต้สติงนี้ได้เนี่ยร่างเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณสามารถทั้งตั้งรับโจมตีได้นะครับด้วยความรวดเร็วแล้วผมขอย้ำแล้วก็ขอพูดชัดอีกหนึ่งทีนะครับว่าการเป็นอัลตร้าอินสติ้งนะฮะไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถหลบทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โกงเกินไปคุณแค่เพิ่มโอกาสในการหลบมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแหละครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเอ้ยมันจะกากนะคือมันเทพนั่นแหละแต่หมายถึงว่าถ้าเจอคนระดับเทพเดียวกันเขาก็สามารถต่อยคุณโดนแต่ว่าคุณมีความเร็วในการหลบหลีกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเลยแหละครับที่ผมพยายามจะสื่อความหมายไปแต่มันยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกบางอย่างนะครับก็คือโกคูได้รับอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่าหลังจากที่ไปหาไดชินคันนะครับแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่ฝึกเนี่ยที่ถือว่าไม่ได้นานนะในการไปฝึกกับไดชินคันเนี่ยทำไมโกคูเนี่ยถึงสามารถใช้อัลตร้าสติงได้แบบนี้นะครับซึ่งมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่ามันก็คงจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะว่าเปิดตัวมาปั๊บก็เทพขนาดนี้และมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับซึ่งคิดว่ามันก็น่าจะเทพกว่านี้อีกด้วยนะครับผมลุ้นเหลือเกินว่าจะมีการเปิดในส่วนนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับและเราจะเห็นว่านะครับฮาร์ดเนี่ยมันมีแผนการจริงๆนั่นแหละและแผนการของมันเนี่ยจะสามารถล้มเซนโอได้หรือเปล่านะครับคือฮาร์ดไม่ได้มาเล่นๆนะฮะมาจริงๆแน่นอนคือมันน่าลุ้นมากๆเลยนะครับสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับของพวกโกคูเรามาแวะพูดถึงตัวประกอบนิดนึงนะครับสำหรับเบจิต้านะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหพี่แกมาแบบ
สียใจแทนนะมาเป็นกระสอบทรายเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วในญี่ปุ่นนะครับเขานิยมโกคูมากกว่าเบจิต้าเยอะมากๆเลยเนื่องจากว่าโกคูมันเหมือนเป็นแบบเป็นไอดอลอ่ะก็คือทุกคนเนี่ยก็คือเชิดชูมาทีเนี้ยเบจิต้ามันก็เหมือนเป็นตัวรองเงี้ยพอเป็นเวอร์ชันเกมเอ้ยเป็นฟิกเกอร์มาทำขายเอ้ยนะครับเบจิต้ามันเหมือนลูกเบน้อยทำมาก็น้อยนะครับทำมานิดเดียวไม่ค่อยทำมาเยอะแต่โกคูเนี่ยคือมาแบบเยอะมากๆมาแบบหลายรูปแบบนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับที่เขาจะผลักดันโกคูแบบสุดๆเว่อร์ขนาดนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะเห็นโกคูใส่ชุดไดชินคันนะครับมาดูดซับของเราเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็แน่นอนแหละว่าซับของเราเนี่ยก็ต้องไปแน่นอนนะครับเพราะว่าในจักรวาลหลักเลยเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าการที่โกคูจะไปฝึกกับไดชินคันได้เป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะสเกลพลังของโกคูในจักรวาลหลักเนี่ยยังเป็นสเกลที่ยังไม่สามารถก้าวข้ามวิสไปได้เลยนะครับการที่จะไปฝึกกับไดชินคันได้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าโกคูมันต้องไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวิทย์แห่อีกเยอะเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าถ้าใครนะครับชอบโกคูในเวอร์ชันแบบเนี้ยก็ต้องติดตามดราก้อนบอลฮีโร่ให้ดีแล้วครับแล้วก็ตอนหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมากลางเดือนหน้านะครับกลางเดือนเมษาเนี่ยก็รอชมนะครับซึ่งตัวอย่างตอนหน้านะครับเราจะเห็นว่านะครับก็จะมีการต่อสู้กันจิเรนเนี่ยไม่โดนเนิร์ฟนะครับโกคูเบจิต้าก็จะร่วมมือในการต่อสู้ตอนหน้าเรียกได้ว่าน่าดูแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับสำหรับสาวกที่ชอบดูเวอร์ชันแบบดราก้อนบอลเกมเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าต้องรอดูนะฮะก็ฝากด้วยละกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้สปอยเยอะเพราะผมคิดว่าอยากทุกคนเนี่ยลองไปดูกันเองครับไอ้พวกเนี้ยดูกันเองเลยไม่ต้องมาแบบไอ้นี่กับผมนะครับวันนี้เรามาแค่พูดคุยเมามอยเท่านั้นแหละครับก็ฝากด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและถ้าใครสนใจฟิกเกอร์สินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับแฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับก็จริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับสินค้านะสามารถไปพูดคุยไปคอมเมนต์อะไรตรงนั้นก็ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ